ฮัลโหลฮัลโหลมีใครได้ยินไหมฮะได้ยินกันใช่ไหมครับสวัสดีครับ สวัสดีชาวโลกทุกคนด้วยนะฮะสวัสดี31 users user อีกแล้วนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีนะฮะสวัสดี30นี่นะฮะก็นานๆทีจะมาไลฟ์สดนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเราเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาดูเราเนี่ยต้องเคยเข้าห้องซ้อมนะฮะถ้าเคยเข้าห้องซ้อมดนตรีแน่นอนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพามาดูนะปากฉีกเลยปากแตกนะฮะปากแตกเมื่อกี้เลยสวัสดีครับนะก็นี่เป็นห้องซ้อมนะฮะที่กำลังจะเปิดตัวดูแสงดูแสงเย้เดี๋ยวก็คอนเสิร์ตนะฮะได้แล้วครับใกล้แล้วครับเปิดแล้วจะไปเจิมนะฮะนี่นะครับผมสวัสดีด้วยนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะฮะกำลังจัดห้องอยู่นะครับก็เดี๋ยวเคยเข้าห้องซ้อมไม่นอนเดี๋ยวมีเรื่องจะอันนี้คือห้องซ้อมห้องแรกนะฮะห้องแรกเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรามีทั้งหมด4ห้องนะครับเดี๋ยวจะถามเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ดูด้วยนะครับว่าเราผมเนี่ยทำไว้ทั้งหมด3ห้องอันนี้คือห้องซ้อมห้องที่สองคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยปูห้องไว้เพื่ออนาคตนะฮะอันนี้คือห้องที่สองยังไม่มีอะไรเลยยังไม่ได้วางอะไรเลยนะครับนี่ดูไว้นะเดี๋ยวจะถามนะฮะเดี๋ยวจะถามนี่นะอันนี้คือห้องที่สองเดี๋ยวพาไปดูห้องที่สามนี่ไม่มีอะไรเลยห้องลงนี่นะห้องที่สองเดี๋ยวเราพาไปดูห้องที่สามอันนี้ห้องที่สามจะถามว่าระหว่างห้องเมื่อกี้กับห้องนี้เนี่ยอันไหนเหมาะจะทำเป็นห้องซ้อมมากกว่ายังตัดสินใจไม่ได้คิดว่าห้องไหนเหมาะกับการทําห้องซ้อมมากกว่าห้องนี้มีกระจกเวลาไปห้องซ้อมดนตรีต้องการกระจกไหมถามแค่นี้แหละสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเวลาไปห้องซ้อมดนตรีนี้คิดว่าต้องการกระจกไหมห้องราคาห้องเท่าไหร่ราคาห้อง200ครับดูกองก่อนดูกองชุดนี้ก่อนกองมันไม่น่าตีนะแต่ว่าฉาบมันเยอะมากเลยตีแล้วเพลินมากห้องนี้ชอบมากครับนะใครเป็นมือกองรับรองมันแน่นอนนะฮะเพราะว่าผมเทสมาแล้วมันตีมากห้องนี้เหรอห้องนี้มีกระจกนะฮะห้องนี้มีกระจกก็ดีนะห้องกระจกมันก็ได้ฟิลว่าห้องกระจกเนี่ยถ้ามันมีเตียงนี่มันใช่เลยนะต้องการครับนะแต่ว่าก็เราก็กลัวกระจกแตกเหมือนกันนะเดี๋ยวจากเมื่อวานเทสเสียงแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องบุตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าเสียงมันไปข้างหลังบ้านผมชอบนะเวลาซ้อมดูท่าทางของเราบนเวทีต้องการกระจกโอเคลองกองหน่อยครับลองกองอุ้ยกองมันดังอะดิฟอร์ทอมเมื่อวานตีฟอร์ทอมครับฟอร์ทอมขาหลุดเลยเดี๋ยวต้องรอซ่อมก่อนนะฮะนะสวัสดีสวัสดีสวัสดีตีมันไม่หน่อยนะฮะตีมันไม่หน่อยสรุปว่าเอาห้องนี้นะห้องนี้มีกระจกเวลาเล่นไม่ได้มองหรอมองดีครับนี่นะเย้เฟี้ยงจริงสรุปเราเอาห้องนี้นะแต่ห้องนี้ ห้องนี้มันจะเล็กกว่าห้องเมื่อกี้นะนะตอนนี้นะฮะก็มีทั้งหมดมีแต่คนบอกลองกองหน่อยนะนี่ก็ส่องไว้ส่องเด็กให้จะหมดเวลาแล้วนะจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะลองกองให้ฟังอีกสักคลิปนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงดังนะฮะอันนี้บ้านผมนะฮะบ้านผมเนี่ยข้างล่างมี4ห้องโปรตีไม่ค่อยเปิดบ้านให้ใครดูนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นโปรตีเนี่ยเป็นห้องที่พ่อแม่มารอนักเรียนนะครับแล้วเราก็จะทำห้องนี้เป็นห้องสอนนะฮะ
อันนี้ยังของยังไม่เสร็จนะฮะอันนี้ของนี่ยังจัดไม่เสร็จนะครับก็กองไว้อยู่ นี่ก็มีกองอีกชุดหนึ่งลองตอนไหนเดี๋ยวลองครับเดี๋ยวลองสรุปว่าห้องนี้ไม่เอาใช่ไหมห้องนี้ไม่เอาเพราะว่าห้องนี้ไม่มีกระจกถูกต้องใช่ไหมเออเอา BC ลิตรลงเลยเนี่ยตั้งใจไว้ว่าเวลาซ้อมดนตรีนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไอ้พวกราวพวกเนี้ยไว้หน้าห้องแล้วก็มีกีตาร์กับเบสรวมกันสักประมาณ20ตัวให้คนมาซ้อมได้เลือกดีไหมแบบว่าเอาให้เลือกเลยวางให้เลือกแบบเป็นตับเลยกีตาร์สัก20ตัวเฟี้ยวฟ้าวนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาห้องนี้เป็นห้องสอนแล้วกันเพราะว่าทุกคนเห็นลงความเห็นว่าห้องซ้อมเราควรจะมีกระจกนะฮะฉะนั้นก็ห้องนี้ก็เปล่าเปล่าไว้นะเออดีนะโอเคดีครับสวัสดีสมาชิกใหม่ด้วยฮะเฟี้ยวเลยเสร็จแล้วนะฮะสวัสดีคุณบอลด้วยนะฮะคุณบอลฮะคุณบอลไวสลิมแล้วก็กลับมาห้องของเรานะฮะห้องนี้เฮ้ยกองไม่ตึบมากเลยเว้ยจริงๆแต่ผมตีกองไม่ค่อยเป็นผมยังรู้เลยว่ากองมันดีนะฮะดีนะตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าเราจะเอาแอมอะไรคือจริงๆการจัดห้องซ้อมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะแอมเนี่ยมันไม่มีหลักตายตัวนะครับผมว่าเราจะวางไว้ตรงไหนแต่ว่าเราก็ต้องดูดีๆว่าเราควรจะไว้ตรงไหนอยู่แถวไหนครับเนี่ยแปะอยู่แถวโนมินครับโนมิน88ครับคืออยากจะบอกว่าเอาซื้อเครื่องดนตรีมานะเนี่ยไอกองเนี่ยแพงสุดเลยกองชุดนี้แม่งก็กอง2ตัวนี้ก็ 50,000 กว่าแล้วนะแพงสุดเลยอยากไปเล่นแอมมาแชลได้เลยครับถ้ามีโอกาสรอเปิดก่อนนะครับจริงๆมีตอนทำห้องเนี่ยก็คิดไว้นะครับว่าจะซื้อมือ1หรือมือ2นะฮะแต่คิดไปคิดมาซื้อมือ2ดีกว่าเพราะว่าถ้าซื้อมือ1เนี่ยบานปลายครับแค่นี้ก็บานปลายแล้วลุดวิกด้วยนะฮะกองเนี่ยซื้อต่อเพื่อนฮะตอนแรกเพื่อนเลยเพื่อนจะขายกองเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงจะเอาไปให้เด็กตีจริงเหรอวะถ้ามึงเอาไปอัดเพลงนี่กูจะให้เลย สรุปว่าแอมต้องตั้งสูงกว่านี้ครับเดี๋ยวจะมีฐานรองแอมฮะสั่งทำอยู่ยังไม่เสร็จครับผมนะฮะ เพราะว่าเราเวลาเราไปห้องซ้อมเนี่ยแอมเนี่ยมันต้องมีที่วางอยู่แล้วครับคือผมสั่งทำแล้วยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าถ้าเราแอมเราวางแอมอย่างนี้เนี่ยมันจะเป่าตูดเราพอเรามันเป่าตูดเราปุ๊บเราก็จะไม่ได้ยินเปิดเท่าไหร่ก็จะไม่ได้ยินอะไรเลยนะฮะฉะนั้นผมก็สั่งทำแอมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ลองกองหน่อยให้ลองกองเลยเหรอมีแต่คนบอกให้ลองกองตีกองไม่ค่อยเป็นให้ลองกองจริงๆอะกองชุดเมื่อกี้เสียงดีกว่านะหมดไปกี่แสนก็ประมาณ 400,000 กว่านะฮะนี่ก็ต้องโอ้โหของผมเนี่ยเสียเยอะมากเลยนะปกติตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างนะฮะตรงนี้เป็นหน้าต่างตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างนะฮะปิดไปนะฮะเห็นรอยไหมเห็นรอยปิดหน้าต่างแอร์เนี่ยปกติอยู่ตรงนี้ฮะเสียค่าย้ายแอร์อีกปิดหน้าต่างอุ้ยหยัดไหลเสียแบบเสียซ้ำซ้อนเยอะมากฮะไฟนี่ก็เอาออกนะฮะไฟนี่เพิ่งติดใหม่เนี่ยติด6ดวงนะครับเกินงบจริงนะฮะมีแต่เดี๋ยวจะตีกองแล้วกันนะฮะแต่ว่าตีไม่ค่อยเป็นนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันมือกองนี้เย็นหัวเลยแอร์ตรงนี้โอ้ยผมลองตีแล้วกองเนี่ยเหงื่อแตกเป็นมือกองนี่เหงื่อแตกเลยอ่ะกองอยู่บนหัวจริงแต่แม่งเหงื่อแตกมากนะฮะสวัสดีต้องไปใช้บริการฝากกระจายข่าวด้วยนะครับสำหรับคนที่อยู่นวมินนะฮะเปิดห้องซ้อม2ห้องจริงๆทำไว้3ห้องแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนถ้ามันดีค่อยเปิดอีกห้องนึงกองสวยมากกองชุดนี้แพงมากครับอยากจะบอกเพื่อนผมมันบอกว่ามันซื้อมารวมๆกันเนี่ยแม่งบอกเกือบแสนเลยนะเพราะว่ารุดวิกรุ่นนี้มันเป็นรุ่นเซนทานอลรุ่นเซนทานอลมันประมาณ 50,000 แล้วอะแค่บอดี้อย่างเดียวนะแล้วพวกชุดฉาบมันก็นั่นแหละไม่รู้ว่านะมีบริการอัดเสียงทำ cover ไหมเดี๋ยวรอให้มันอยู่ตัวก่อนฮะเดี๋ยวทำเพราะว่ามันใช้งบสูงเดี๋ยวเราสับกล้องก่อนลองก็ได้ฮะตอนแรกว่าจะไม่ตีแล้วนะ
ราะว่าตีกองไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวปรับขาใหม่แป๊บนึงขาสแตนผมตีกองไม่ค่อยเป็นนะฮะยังไงก็ทนดูกันเอาหน่อยแล้วกันเห็นหมดไหมเนี่ยนี่ลงทุนไปเยอะมากเลยนะเพราะปกติก็ไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยลงทุนอะไรอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะหูแตกหรือเปล่านะฮะเห็นไหมเนี่ยเห็นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวย้ายก่อนใครเรียนบดินทร์2นะฮะฝากกระจายข่าวด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นศิษย์เก่าบดินทร์2นะครับแล้วก็อยากให้เด็กบดินทร์2มาใช้บริการกันเยอะๆนะครับไอ้ไลฟ์สดนี่มันแนวตั้งได้อย่างเดียวใช่ไหมคือปกติไม่ค่อยไลฟ์ไงก็เลยไม่ค่อยรู้มันแนวตั้งอย่างเดียวใช่ไหมนึกถึงเรโทรสเปกเลยนะฮะเห็นนะเดี๋ยวตีมั่วๆแล้วกันนะฮะตีกองไม่ค่อยเป็นนะฮะไม่ได้กี่อยากจะบอกว่าไม่ได้ตีกองชุดมานานมากแล้วนะแล้วเมื่อวานลองตีรู้สึกแบบโอ้โหไม่ใช่เลยว่ะลูดวิกของประเทศอะไรหรอครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประเทศอะไรลองเสียงเวทให้ฟังหน่อยนะครับเข้าร่วมแล้วออกกันไปเยอะเลยสนใจไม่ฟุกนี่ตีไม่เป็นนะฮะตั้งอย่างเดียวนะครับสวัสดีครับตีได้ประมาณนี้แหละนะฮะอุ้ยอยากจะบอกว่ากองอีกชุดหนึ่งเนี่ยอีกห้องหนึ่งอ่ะแม่งตีมันกว่านี้เยอะเลยฮะจริงตีมันกว่านี้เยอะเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ตั้งใจทำนะฮะเสียงแหบเลยตีกองนิดเดียวเสียงแหบเลยนะครับสวัสดีครับนะฮะหอพื้นกันแล้วท่านเฮ้ยประมาณนี้แล้วกันพาทัวร์ห้องซ้อมนะครับก็ไงก็ติดตามด้วยแล้วกันใครว่างๆก็มาเรียนเชิญกันนะถ้าใครจะดูกองอีกชุดนึงไหมดูกองอีกชุดหนึ่งนี้เดี๋ยวตัดไปอีกคลิปหนึ่งนะฮะสวัสดีกับพี่บอยด้วยนะครับสวัสดีสมาชิกใหม่ๆด้วยสู้ๆครับลองอีกห้องเนี่ยอยากจะบอกว่าตีมันมากเลยนะกองนี้แบบว่าคือแบบว่าสนุกมากอ่ะรวยครับพี่อุ้ยไม่ตกนะครับร่ำรวยนะฮะก็พยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกคนนะฮะจะปิดแอร์ก่อน
เดี๋ยวลองกองอีกห้องหนึ่งหน่อยละกันนะครับปิดแหละอุ๊ยไฟดับดังว่ะดังนี่อะไรทำไมถึงดังอ่ะมันครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเรามาห้องนี้กันอีกสักนิดหนึ่งมีคนอยากดูกองชุดนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูนิดนึงห้องกระจกที่ทุกคนต้องการมาถึงแล้วฮะห้องกระจกที่ทุกคนต้องการ ห้องซ้อมส่วนใหญ่เขาไม่มีกระจกกันใช่ไหมจะได้เห็นตัวเองนะเวลาซ้อมแป๊บนึงนะยังไม่ได้เช็ดฝุ่นเลยเป็นของบ้านพี่เองเลยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวลองดูชุดนี้นะชุดนี้แม่งอลังการมากตีแบบว่านึกว่าเล่นคอนเสิร์ตอะฮะนึกว่าเล่นคอนเสิร์ตใหญ่อยู่โอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวลองดูฟอร์ดแต่ฟอร์ดทอมมันพังนะบอกไว้ก่อนว่าฟอร์ดทอมมันพังนะชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคิดวิธีกันฟอร์ดทอมขามันพังจะหาอะไรมาหนุนก่อนหาอะไรมาหนุนอันนี้ก่อนรอแป๊บนะครับรู้ชาติ
ตีไม่ถูกเลยเยอะเกินนะฮะสวัสดีนะฮะลองกีตาร์ได้เหรอเออเห็นพี่อยากตีแล้วอย่าเลยนะฮะสวัสดีสวัสดีฉาบเยอะดีสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยเข้าร่วมเสียงดีมากเสียงอะไรวะเสียงนะฮะเสียงกองพอแล้วลองกองดีกว่าเพราะเราไม่ค่อยตีกองนะแต่กองชุดนี้ตีไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวต้องหาวิธีตีให้มันถนัดก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับยังไงฝากติดตามด้วยวันนี้ก็แวะมาเท่านี้นะยังไงก็ว่างๆใครอยู่ย่านนวมินนะฮะย่าอยู่ย่านนวมินรามอินทรานะใช้บริการกันได้นะครับมาเจอกันนะเราจะได้มีสนุกสนุกนะฮะโอเคขอขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูคลิปนี้ไปแล้วครับพบใหม่นะนาทีมาไลฟ์ทีหนึ่งนะครับสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบายครับเย้ไปแล้วไปแล้วเนาะไปแล้วสาวสูงไว้ครับพี่ชัดพี่ชัดโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ